ทีนี้บางคนค่ะก็สงสัยมีคนเคยถามมาว่าครูคะเราขายเนี่ยแล้วใครจะมาซื้อเราคะ สมมุติว่าเราเปิด TikTok Shop ได้แล้วมีใครเปิด TikTok Shop ได้แล้วไหนพิมพ์มีมาให้หน่อยมีใครเปิดได้แล้วนะคะพิมพ์มีมาให้จอยหน่อยนะคะมีใครสงสัยไหมว่าเปิดแล้วแล้วใครจะมาซื้อเนี่ยใครจะมาซื้อสงสัยปะสงสัยปะขายใครฉันจะขายใครวะเนี่ยมีไหมมีใครมี TikTok Shop แล้วมีไหมมีใครมี TikTok Shop แล้วมีใครมีสินค้าแล้วใครมีอะไรบ้างใครมีอะไรบ้างนะคะพิมพ์มาบอกหน่อยหรือว่าไม่มีเลยค่ะนาทีนี้คือไม่มีเลยค่ะยังไม่ทำเลยค่ะทำไม่เป็นเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวขอโยงเข้าไปในเรื่องที่จะคุยเลยนะคะถ้าสมมุติวันนี้นะคะเรารู้อยู่แล้วว่าสภาพบ้านเมืองเราเป็นไงเศรษฐกิจเป็นไงเศรษฐกิจเป็นไงคะวันนี้หรือไม่รู้เลยค่ะดูแต่ข่าวเดียวเลยค่ะดูแต่ข่าวแบบช่วยน้องตม.อย่างเดียวเลยค่ะไม่รู้อย่างอื่นแล้วค่ะนาทีนี้มีไหมมีใครเป็นแบบนี้ไหมแต่ถ้าใครแบบออกมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงบ้างเนี่ยก็จะพอมองออกว่าวันนี้ค่ะเศรษฐกิจมันไม่ดีมากๆเงินเฟ้อมากๆเงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อคือของแพงเงินเฟ้อคือของแพงมากๆน้ำมันแพงมากๆสวัสดีค่ะคุณเจบีสวัสดีค่ะคิดถึงใช่ไหม คิดถึงใช่ไหมไม่มาหลายวันนะคะภารกิจเยอะภารกิจเยอะนะคะภารกิจเยอะสรุปไม่มีใครถามเรื่อง TikTok Shop เลยนะจะเข้าเรื่องแล้วนะไม่ถามแล้วใช่ไหมถามแล้วไม่ตอบแล้วด้วย ถามแล้วไม่ตอบจะไปแล้วจะไปแล้วไม่ใช่จะไปพูดถึงเรื่องที่เราจะพูดวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ชิบอกว่าเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางร้านเขาขายดีวิกฤตแบบนี้เรารู้สึกว่าถ้ามันมีวิกฤตถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันควรจะขายดีเหมือนกันแน่ขอบคุณค่ะคิดถึงเนี่ยคิดถึงเหมือนกันนะคะวันแรกไปหาหมอนะคะวันที่สองติดสัมมนาที่สองติดสัมมนานะคะวันนี้ก็ตอนเช้ามีเรียนนะคะเรียนตั้งแต่9โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งยาวเลยนะคะเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้นี้เองกินข้าวเสร็จรีบมาไลฟ์เลยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้ไลฟ์หลายวันนะคะคิดถึงเดี๋ยวขอบอกนิดนึงนะคะถ้าใครตามไลฟ์จะอยู่นะขอปรับเวลาเรื่องการไลฟ์สดนิดนึงก็คือว่าจะอยากไลฟ์ตอนเช้าดูบ้างนะคะอยากไลฟ์ตอนเช้าดูบ้างสักประมาณแบบ8โมงครึ่งอะไรอย่างนี้นะคะอยากจะมาไลฟ์เช้าๆดูบ้าง8โมงจะมา8โมงครึ่งถ้าถามตัวเองก่อนว่าไหวไหมบอกอยากไลฟ์8โมงครึ่งแต่ถามตัวเองก่อนว่าไหวไหม8โมงครึ่งจอยไหวไหมคะ8โมงครึ่งไหวไหมคะตัวเองบอกว่าโอเคลองดูนะคะ8โมงครึ่ง8โมงครึ่งจะมา8โมงครึ่งนะคะแล้วก็จะไลฟ์แค่จันทร์ถึงศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์แบบขอเวลาพักผ่อนแป๊บนึงขอเวลาพักผ่อนขอเวลาแบบไปทำอะไรอย่างอื่นบ้างบางทีเรารู้สึกว่าเราไลฟ์ทุกวันเกินไปนะคะเดี๋ยวมีเวลาให้แบบคนอื่นคิดถึงบ้างอะไรเงี้ยมาบ่อยๆแล้วเขาไม่คิดถึงนะคะหายไปบ้างจะได้มีคนคิดถึงโอเคป่ะทีนี้แจ้งแล้วนะคะมา8โมงครึ่งต่อไปจะมา8โมงครึ่งนะคะต่อไปจะมา8โมงครึ่งโอเคป่ะคะใครนะคะอยากเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจในออนไลน์นะคะการสร้างตัวตนการหาเงินทำไงจะได้ตังค์จากออนไลน์นะคะต้องมาเจอกันเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากที่จะดูย้อนหลังนะคะสามารถไปตามได้อีก2ช่องทางก็คือในเพจ Facebook แล้วก็ใน YouTube นะคะชื่อช่องในเพจ Facebook เดี๋ยวนะคะตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนชื่อด้วยสอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์ by ครูจอยนะคะ business expert เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อแล้วทุกช่องทางนะคะทุกคนไม่ต้องงงจะเปลี่ยนชื่อ rebranding นิดนึงขอ rebranding นิดนึงนะคะโอเคทีนี้นะคะวันนี้เวลาที่เรารู้สึกว่าทำไมเวลามีวิกฤตมันไม่เจ๊งให้หมดทั้งประเทศเลยเวลาเศรษฐกิจไม่ดีคุณในเมื่อคุณบอกว่าเฮ้ยฉันขายไม่ดีเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วทำไมคนอื่นก็เศรษฐกิจไม่ดีเหมือนกันนะเว้ยอยู่ประเทศเดียวกันนะนายกคนเดียวกันประเทศเดียวกันทำไมบางคนขายดีทำไมบางคนขายไม่ดีเพื่อนขายดีจังทำไมเราขายไม่ได้หรือวันนี้หลายๆคนก็สงสัยด้วยค่ะว่าเปิด TikTok Shop แล้วทำไงให้คนมาซื้อวะสงสัยป่ะเฮ้ยฉันทำไงให้คนมาซื้อล่ะยิ่งบางคนค่ะยิ่งบางคนที่ไม่ได้มีสินค้าของตัวเอง
ที่บางคนที่ไม่ได้มีสินค้าของตัวเองแบบเอาของคนอื่นมาขายแล้วเราเอาเข้าในหน้านะคะยิ่งสงสัยเลยนะคะว่าจะขายยังไงอ่ะถ้าคนมีสินค้าของตัวเองนี่เขาอาจจะพอมีลู่ทางอยู่บ้างจริงป่ะจริงไม่จริงจริงไม่จริงมีใครมีสินค้าของตัวเองแล้วบ้างจะเชื่อว่าคนที่มีสินค้าของตัวเองเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณจะขายยังไงใช่ป่ะคะหรือไม่รู้หรือไม่รู้คะไหนยอมรับมาไหนยอมรับมานะคะหรือไม่รู้เออวันนี้ขอพูดใน2ประเด็นประเด็นแรกนะคะโอ้โหพูดเหมือนนักข่าวเลยประเด็นขอพูดใน2เรื่องอะเรื่องแรกเมื่อกี้ที่จอยบอกว่าการที่วันนี้คุณรู้สึกว่าคุณขายไม่ดีขายไม่ได้ร้านจะเจ๊งเป็นเพราะเศรษฐกิจเป็นเพราะโควิดเป็นเพราะรัฐบาลเป็นเพราะนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยแต่ทำไมล่ะมันถึงยังมีบางคนนะคะที่เขาขายได้ทำไมมันยังมีบางร้านที่เขาขายดีหรือบางร้านเนี่ยยิ่งมีวิกฤตยิ่งขายดีกว่าเดิมเห็นไหมเคยเห็นบางร้านหรือบางคนหรือบางธุรกิจไหมคะที่ยิ่งมีวิกฤตยิ่งขายดีกว่าเดิมอ่ะจะขอยกตัวอย่างมีร้านข้าวแกงร้านหนึ่งนะคะอยู่แถวๆบ้านจอยเนี่ยอยู่ในตลาดนะคะอยู่ในตลาดแถวๆบ้านในขณะที่ตอนนี้มีแต่คนบ่นว่าขายไม่ได้อะแต่ร้านเขาอะไลน์แมนจอดเต็มเลยค่ะไลน์แมนจอดเต็มเลยค่ะเออถามว่าทำไมเพราะอะไรคะคุณคิดว่าเพราะอะไรคะคุณคิดว่าเพราะอะไรทำไมเขาขายดีอยู่คนเดียวอะขายดีอยู่คนเดียวเลยค่ะเข้าไปเดินจะเข้าไปเดินในตลาดเนี่ยคนในตลาดบ่นเงียบมากเลยจอยโอ้ขายไม่ดีมา3วัน4วันแล้วคนไม่เดินตลาดเลยแต่จอยขับรถออกไปเนี่ยเจอร้านเนี่ยร้านนี้มันจะอยู่รอบๆตลาดโหไลน์แมนจอดแบบเพียบอะทั้งที่ถามว่าร้านเป็นแบบโอ้ยร้านสวยไหมไม่ร้านแบบข้างทางธรรมดาเลยร้านธรรมดามากอาหารอร่อยไหมธรรมดาค่ะข้าวกล่องค่ะข้าวไข่เจียวข้าวกะเพราข้าวผัดพริกธรรมดามากอร่อยมากไหมก็จะบอกว่าก็ธรรมดาก็กับข้าวค่ะข้าวธรรมดาครับข้าวธรรมดาค่ะไม่ได้มีอะไรที่พิเศษเลยแต่คุณรู้ป่ะอะไรที่มันทำให้เขาอยู่ได้อยู่รอดขายดีต่างจากบางร้านนั่งตบยุงตีแมลงวันเพราะว่าเขารู้จักสิ่งหนึ่งค่ะคือการปรับตัวโอเคป่ะการปรับตัวค่ะวันนี้จะเชื่อว่าทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วว่าโลกมันเปลี่ยนจริงไหมโลกมันเปลี่ยนค่ะการปรับตัวเราอาจจะต้องดูทั้งปัจจัยข้างนอกปัจจัยข้างในปัจจัยข้างนอกคืออะไรนี่ไงข้างนอกเนี่ยเรารู้แล้วเอ้ยเศรษฐกิจไม่ดีเงินเฟ้อมีสงครามของแพงน้ำมันแพงจริงป่ะคุณรู้ป่ะน้ำมันอาจจะขึ้นไปอีกแบบดีเซลอาจจะ60อะไรเงี้ยยิ่งไปแบนรัสเซียนะคะอาจจะไปถึงแบบ120อะไรเงี้ยเอาป่ะ90บาท100นึงอะไรเงี้ยป่ะตายเลยนะคะตายเลยอ่ะเรารู้อยู่ว่าเศรษฐกิจเป็นแบบเนี้ยมีใครไม่รู้มั้ยคะจะเชื่อว่ามีใครไม่รู้หรอกรู้คุณรู้ค่ะทีนี้ธุรกิจหลายที่หรือว่าร้านค้าหลายๆที่อ่ะคุณรู้แล้วว่าเออเป็นแบบนี้ต้องปรับตัวเออแต่ปรับยังไงวะเนี่ยชีวิตมีใครไม่รู้บ้างว่าจะปรับยังไงเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างแรกอ่ะคุณปรับจากปัจจัยภายนอกคุณรู้คือคุณเข้าใจสถานการณ์คุณต้องเข้าใจสถานการณ์นะคะแล้วก็ยอมรับมันด้วยว่าวันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วคุณอาจจะเคยเปิดร้านแล้วก็นั่งขายแล้วก็รอลูกค้าเดินมาเมื่อก่อนนี้มันได้ค่ะแต่ถามว่าวันนี้คนไม่ได้ออกจากบ้านสักเท่าไหร่คนมีช่องทางอื่นคนไปซื้อของออนไลน์มากขึ้นใช่ไม่ใช่คุณเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วอันนี้คือการที่คุณรู้แล้วว่าเออโลกเปลี่ยนยอมรับซะว่าโลกเปลี่ยนพอคุณยอมรับแล้วว่าโลกเปลี่ยนปุ๊บลองมาดูซิแล้วข้างในเราเปลี่ยนยังเออแล้วเราอะเปลี่ยนหรือยังตามให้ทันโลกค่ะในเมื่อคุณรู้ว่าเศรษฐกิจเปลี่ยนโลกเปลี่ยนพฤติกรรมคนเปลี่ยนจากที่คนแบบจะซื้อของเดินไปตลาดคนจะซื้อของจะซื้อก๋วยเตี๋ยวต้องเดินไปร้านก๋วยเตี๋ยวอยากกินพิซซ่าต้องเข้าห้างไปซื้อพิซซ่าวันนี้แค่แบบ1112ฮัลโหลหรือกดในแอป
เนี่ยจอยอยากสั่งพิซซ่าเซเว่นอยากกินไอติมเซเว่นเซนก็สั่งในแอปอยากกินพิซซ่าก็สั่งในแอปอยากกินบอนชอนก็สั่งในแอปหรือบางทีอยากกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยก็สั่งในแอปไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วคุณคิดว่ามีคนเป็นแบบจอยเยอะไหมเยอะไหมหรือมีจอยคนเดียวไม่ใช่นะคะไม่ใช่จอยคนเดียวนะคะเยอะนะคะเยอะนะคะคุณรู้ป่าววันนี้ประเทศไทยอ่ะประเทศไทยอ่ะมีคนใช้ออนไลน์แบบเกือบหมดแล้วนะคะทุกคนอ่ะวันนั้นที่ฟังสถิติข้อมูลสถิติเขาบอกว่าถ้านับจากทั้งโลกเนี่ยยังมีคนอีก80กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะที่ยังไม่ได้ซื้อของออนไลน์เยอะนะถ้านับจากทั้งโลกพูดผิดถ้านับจากทั้งโลกนะคะ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะที่ยังไม่ได้ซื้อของออนไลน์แต่ว่ารู้ป่ะคนไทยอ่ะซื้อของออนไลน์เกือบทั้งประเทศเลยค่ะรู้ป่ะรู้สิ่งนี้ไหมคุณรู้สิ่งนี้ไหมคนไทยซื้อของออนไลน์เกือบทั้งประเทศแล้วค่ะทุกคนแล้วคุณไปอยู่ที่ไหนคุณไปอยู่ที่ไหนอย่างที่จอยบอกอะว่าคนไทยซื้อของเกือบทั้งประเทศแต่ร้านค้าที่ปรับตัวจริงๆอะร้านค้าที่ปรับตัวจริงๆเข้ามาในออนไลน์จริงๆอะมันไม่ใช่ทางประเทศค่ะมันยังน้อยมันอาจจะมากขึ้นนะมันอาจจะเยอะมากขึ้นจากก่อนหน้านี้แต่มันก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นอันจริงบางทีจะเข้าไลน์แมนจะยังไม่เจอร้านที่จะอยากกินเลยยังไม่เจอของที่เราอยากกินคือบางทีเราเข้าไปแบบไม่มีไอเดียอ่ะเคยป่ะเข้าไปแบบไม่มีไอเดียแบบอยากกินอะไรสักอย่างอยากกินอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แบบอยากเข้าไปหาไอเดียอ่ะบางทีเรายังไม่ได้เลยอ่ะคือยังไม่เจอของที่อยากกินแปลว่าอะไรเลยแปลว่ามันยังไม่ได้เยอะค่ะกับร้านหรือธุรกิจที่จะตัดสินใจปรับตัวให้ทันโลกจริงๆอ่ะจะถามคุณอ่ะคุณทำอะไรอยู่คะหรือว่าวันนี้คุณอาจจะไม่ได้ทำธุรกิจไม่ได้ขายของไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยแล้วคุณปรับตัวป่ะคุณปรับตัวตามโลกไหมคุณรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ข้าวของแพงข้าวยากหมากแพงอันนี้ของจริงน้ำมันแพงหมดอ่ะนี่เท่าเดิมเผลอๆมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็ต้องเป็นเงินพนักงานใช่ไหมเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมแต่ทำไมบริษัทไม่เห็นไม่ได้จ้องขึ้นเงินเดือนให้คุณเลยตามเงินเฟ้อบริษัทจ้องลดเงินเดือนคุณได้ซ้ำใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ใครเป็นแบบนี้บริษัทแทนที่จะแบบว่าเฮ้ยมีเงินเฟ้ออ่ะปรับเงินเดือนพนักงานหน่อยสงสารพนักงานเปล่าบริษัทก็แย่บริษัทก็จ้องลดเงินเดือนคุณเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆคุณแม่งไม่ตามโลกคุณไม่ปรับตัวคุณพอใจกับคอมฟอร์ตโซนของคุณอะคอมฟอร์ตโซนคือสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันอะพอใจแบบสบายอะฉันชิลอยู่กับที่ของฉันลำบากก็ช่างแม่งนี่บานก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาทางออกเอาคุณมีความสุขปะคุณรู้สึกไงคะกับสถานการณ์แบบนั้นวันนี้จะอยากบอกเลยนะเตือนสติค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณรู้เอาไว้ด้วยว่าถ้าคุณไม่ขยับไม่ปรับตัวให้มันทันค่ะคุณจะลำบากมากๆในอีกไม่นานนี้คือตอนนี้ค่ะทุกอย่างมันดูแบบคุณอย่าหวังว่ามันจะเหตุการณ์แบบนี้มันจะอยู่แป๊บเดียวนะคะคุณอย่าหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวสงครามโลกทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่อะค่ะสงครามจะเลิกเมื่อไหร่ไม่รู้โควิดจะอยู่กับเราถ้าโควิดอยู่กับเราอีก10ปี20ปีล่ะถ้าโควิดพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆล่ะวันนี้เรารู้แล้วเฮ้ยมีสายพันธุ์อะไรมาอีกแล้วอ่ะ B.2.2 จุดอะไรกี่จุดคะวันนี้มีกี่จุดแล้วคะโควิดสายพันธุ์ .2.2 อะไรเนี่ยแล้วมันก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยค่ะแล้วถ้าสถานการณ์แบบนี้มันอยู่ไปเรื่อยๆเอาสงครามอีกน้ำมันแพงขึ้นไปอีก
จะไปแบนรัสเซียเขาไม่ส่งน้ำมันตายค่ะเพราะเขาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ทุกวันนี้น้ำมันลิตรเท่าไหร่ล่ะคะทุกคนลิตรเท่าไหร่ล่ะคะจะไม่เคยนึกเลยว่าตายแล้ว E20 ของฉันจะเกือบ40บาทตายแล้วไม่เคยนึกมาก่อนเลยไม่เคยคิดเคยฝันตายแล้ว E20 ของดิฉันทำไมขึ้นไปขนาดนั้นเออแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าวันนี้คุณแม่งอยู่ที่เดิมเว้ยรายได้คุณไม่เพิ่มมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตดังนั้นนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่จออยากบอกคือคุณต้องพยายามมีเงินสดให้มากๆค่ะพยายามทำยังไงคะที่จะมีเงินให้มันมากขึ้นค่ะเขาเรียกว่าการเพิ่มกระแสเงินสดไม่ว่าจะในธุรกิจหรือในครอบครัวของคุณหรือในกระเป๋าเงินของคุณน่ะทำยังไงจอยไม่ได้แบบว่าเฮ้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยกูจอยมองโลกแง่ร้ายป่ะวะไม่ได้มองโลกแง่ร้ายนะคะแต่นี่คือการมองโลกจากความเป็นจริงจอยไม่ได้เอาข้อมูลมั่วๆมาคุยกับคุณแต่จอยดูมาจากนักวิเคราะห์อ่ะนักวิเคราะห์บอกว่าน้ำมันอาจจะขึ้นไปอีก2เท่าวันนี้มัน100เหรียญกว่าบาร์เรลอาจจะกลายเป็น200เหรียญต่อบาร์เรลก็อีกประมาณ1เท่าตัวหรือถ้าหากว่าไปแบนรัสเซียรัสเซียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่กับซาอุไปแบนรัสเซียอีกเกิดอะไรขึ้นน้ำมันอาจจะขึ้นไปถึง3เท่าเดี๋ยวอธิบายเรื่องน้ำมันให้ฟังนะคะวันนี้น้ำมันอาจจะ100เหรียญกว่าต่อบาร์เรลเนี่ยมันทำให้เบนซินราคาลิตรละกี่บาท45ป่ะอ่ะสมมุติประมาณ45นะฉันไม่แน่ใจเบนซินอ่ะประมาณ45แล้วถ้ามันขึ้นไปเป็น200แปลว่าอะไรแปลว่าราคาเบนซินจะขึ้นไปประมาณ90บาทประมาณ90บาทค่ะทุกคนแล้วถ้าสมมุติขึ้นไป3เท่ามันก็จะไปอยู่ที่ลิตรละ135บาทคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคะถ้าไม่เป็นแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่าจอยมองโลกในแง่ร้ายนะแต่เราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ประมาทกับชีวิตเราจะต้องไม่มีไข่ใบเดียวในตะกร้าเข้าใจป่ะอย่างจอยขอยกตัวอย่างเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังก่อนหน้านี้จอยเป็นแม่ค้าขายผักนะครอบครัวจอยเป็นแม่ค้าขายผักนะมา20กว่าปีนะคะในตลาดนะคะตลาดสดเป็นร้านขายส่งเสร็จแล้วจอยไม่เคยรู้หรอกว่ามันจะมีโควิดไม่เคยรู้หรอกว่าตลาดจะปิดไม่เคยรู้แต่ว่าจอยอะเตรียมตัวเข้าใจป่ะจอยคิดว่าเฮ้ยจอยคงไม่ได้อยู่ในเป็นแม่ค้าตลาดผักตลอดไปจอยไม่ได้คิดว่าจะเป็นแม่ค้าขายผักตลอดไปเพราะว่าจะไปช่วยแม่จอยก็หาทางค่ะจอยลดความเสี่ยงของตัวเองเพิ่มทางให้กับชีวิตของตัวเองด้วยการเข้ามาในออนไลน์จะเข้ามาในออนไลน์ตั้งแต่ประมาณ2ปีกว่าๆก่อนโควิดนะคะก่อนโควิดเข้ามาในออนไลน์ตั้งแต่2ปีกว่าๆน่าจะเกือบ3ปีแล้วด้วยความที่เราคิดว่าเราอายุมากแล้วอายุมากแล้วนะถ้าหากอีกหน่อยเราไม่ขายผักอ่ะเราจะทำอะไรถ้าอีกหน่อยเราไม่ขายผักเราต้องหาอะไรบางอย่างที่มันจะรองรับเราที่มันจะดูแลเราดูแลลูกดูแลครอบครัวเราได้แล้วจอยมาเจอออนไลน์จอยมาเจออาจารย์บัณฑิตอ่ะจอยไปฟังอาจารย์บัณฑิตจอยก็เออมีอย่างนี้ด้วยเหรอเออแล้วจอยก็เอาตัวเข้ามาค่ะเข้ามาก่อนจะมีโควิดมันไม่ได้มีอะไรบีบจอยเข้ามาเห็นป่ะมันไม่ได้มีอะไรบีบจอยเข้ามาแต่จอยเข้ามาเพราะว่าจอยมองว่าเราต้องเตรียมการเพื่ออนาคตอ่ะนี่คือสิ่งที่เรากำลังบอกคุณเราต้องเตรียมการเพื่ออนาคตของเราค่ะเราไม่รู้ว่าอนาคตเป็นไงแล้วปรากฏว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวจอยหลังจากจอยสร้างตัวตนอยู่ในออนไลน์มาประมาณปีหนึ่งมีโควิดเมื่อตอนเดือนกรกฎาค่ะโควิดแรงมากใช่ไหมตลาดปิดคนติดโควิดเกือบทั้งตลาดพ่อแม่เป็นโควิดแล้วนับจากวันนั้นค่ะบ้านจอยก็ไม่ได้ไปขายผักอีกเลยนะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาคือตอนนี้เซ้งแผงไปแล้วไม่ได้ไปขายแล้วแล้วทีนี้จะถามว่าถ้าหากเมื่อ3ปีที่แล้วจอยไม่ได้เริ่มต้นในออนไลน์จอยไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มาหาความรู้ไม่ได้มาพัฒนาตัวเองไม่ได้มาไลฟ์สดไม่ได้มาทำให้คนรู้จักไม่ได้มานั่งสอนคุณสอนอยู่แบบนี้มา2ปีกว่าๆเนี่ย
เราจะเอารายได้มาจากไหนคะมาดูแลครอบครัวร้านโดนปิดแบบนี้จะทำไงอะตายเลยไม่มีเงินเลยจอยอายุแบบ40กว่าแล้วนะคะให้ไปสมัครทำงานอะไรคงไม่ได้ไม่มีใครรับแล้วมั้งจะให้ไปเปิดร้านขายของเฮ้ยนาทีนี้ไม่ใช่เวลาของการไปเปิดร้านค่ะแล้วถ้าจอยเพิ่งมาสร้างตัวตนเพิ่งจะมาเข้าออนไลน์นาทีนี้ถามว่ามันทันไหมเนี่ยมันทันกับวิกฤตของครอบครัวจอยป่ะไม่ทันแต่มันคือโชคดีที่จอยเตรียมการเพราะฉะนั้นคุณก็เหมือนกันคุณอย่ารอให้ตัวเองตกลงไปในน้ำก่อนแล้วค่อยไปหัดว่ายน้ำค่ะมันไม่ทันค่ะโอกาสของคุณคือการฝึกซะตั้งแต่วันนี้ว่ายน้ำให้เป็นก่อนที่จะตกลงไปในน้ำเพราะถ้าเมื่อนั้นคุณตกลงไปคุณก็จมค่ะคุณตายสถานเดียวค่ะแต่ถ้าคุณว่ายเป็นมันก็ยังมีโอกาสเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็แล้วแต่รู้สึกว่าฉันทำไม่เป็นฉันทำไม่ได้ฉันไม่เคยทำให้คุณลองนึกถึงว่าถ้าน้ำมันลิตรละ135คุณจะทำไงกับชีวิตคุณบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ขับรถไม่ขับรถเว้ยนั่งรถสาธารณะน้ำมันคือต้นทุนของทุกอย่างค่ะมาม่ายังขึ้นเลยค่ะนมข้นหวานยังขึ้นราคาเลยค่ะวันนี้มีอะไรไม่ขึ้นราคามั่งไหนบอกช่วยหน่อยยกเว้นเงินเดือนคุณอะที่ไม่ขึ้นราคาใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่วันนี้ทุกอย่างขึ้นหมดยกเว้นเงินเดือนคุณจริงไหมแล้วยิ่งคุณเป็นเจ้าของร้านที่ปรับตัวไม่ทันกับโลกคุณยังคงนั่งรอลูกค้าอยู่ให้ลูกค้าเดินมาซื้ออะทั้งที่คุณรู้อยู่กับตัวว่ารู้อยู่กับใจว่าคนเข้าออนไลน์กันหมดแล้วลูกค้าซื้อของในออนไลน์กันเกือบทั้งประเทศแล้วแต่คุณยังไปนั่งหน้าแห้งขายของหรือพยายามไปเปิดร้านอ่ะคุณรู้ป่ะมีบางร้านนะคะที่ช่วงโควิดสมมุติเขาเป็นร้านอาหารด้วยซ้ำคาเฟ่ด้วยซ้ำช่วงโควิดโดนปิดร้านค่ะแต่ปรากฏว่ารายได้เยอะกว่าเดิมเฮ้ยโดนปิดร้านทำไมรายได้เยอะกว่าเดิมวะเพราะเขาปรับตัวทันเขารู้ว่าคนอยู่ที่ไหนคนอยู่ออนไลน์เขาก็ปรับตัวเขาเองค่ะแทนที่จะนั่งหน้าแห้งตายแล้วรัฐบาลทำไมทำแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ฉันจะไปขายใครเขาก็ปรับตัวเลยค่ะขายออนไลน์เดลิเวอรี่เลยค่ะจอยเคยมีลูกค้าอยู่ร้านหนึ่งมีลูกค้าร้านขายผักนะคะลูกค้าที่เป็นลูกค้าร้านขายผักอยู่ร้านหนึ่งนะคะตอนโควิดอ่ะขายโคตรดีเลยพอเขาเปลี่ยนรูปแบบร้านเป็นเดลิเวอรี่แบบเกือบ 100% หน้าร้านมีสาขาด้วยมีสาขาประมาณ20กว่าสาขาด้วยแต่ทุกสาขาเดลิเวอรี่หมดค่ะทุกสาขาเดลิเวอรี่หมดค่ะเกิดอะไรขึ้นขายดีค่ะในขณะที่ร้านอื่นๆยังไม่ปรับตัวยังงุนงงมึนงงสงสัยทำไม่เป็นทำไม่ได้ไม่รู้ทำไงไม่เคยทำแต่เขาทำเลยค่ะเขาทำเลยค่ะวันนี้อะไรที่คุณทำไม่เป็นคุณก็แค่ไปเรียนรู้มันไม่มีใครทำไปมาตั้งแต่แรกค่ะร้านนี้ชื่อร้านเขียงนะบอกเลยทำเลยค่ะเขาทำเลยค่ะขยายสาขาไปเรื่อยเลยค่ะคิดดูดิช่วงโควิดขยายสาขาไป20กว่าสาขาทั่วกรุงเทพอ่ะคิดดูเอาเองด้วย delivery หน้าร้านก็มีแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วถ้ามันบอกปิดหน้าร้านปิดก็ปิดดิก็ขายออนไลน์ก็ขาย delivery อยากปิดก็ปิดอยากเปิดก็เปิดอ่ะให้เปิดก็เปิดอ่ะรับหน้าร้านด้วยให้ปิดก็ปิดอ่ะส่ง delivery อ่ะคุณก็รู้ว่าถ้าหากว่าหน้าร้านปิดร้านอื่นก็ปิดถูกไหมร้านอื่นก็ปิดหมดทีนี้คนต้องกินไหมคะคนหากินยากใช่ไหมคุณเคยอยู่ในจุดที่ไม่รู้จะกินอะไรไหมเดินออกไปหน้าปากซอยปิดทุกร้านเลยอ่ะเออก่อนหน้านี้จอยเป็นอ่ะอยู่ที่บ้านเนี่ยอยากกินอ่ะออกไปอ่ะปิดหมดเลยกินเลยวะชีวิตต้องฝากท้องไว้กับเซเว่นอีกแล้วหรออะไรเงี้ย
เออแต่เฮ้ยร้านนี้ delivery ในขณะที่ร้านอื่นยังไม่ทำทำไม่เป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำไม่ได้ไม่เคยทำทำไงไม่รู้สิลูกมาทำให้หน่อยลูกก็ไม่เอาว่ะแม่อ่ะ ใครเป็นคะใครเป็นคะเออใช่ไหมคะเห็นภาพป่ะใครรู้สึกเห็นภาพมากขึ้นว่าวันนี้ก็แค่ปรับตัวให้ทันมันก็อยู่แค่ปรับตัวกับไม่ยอมปรับตัวรู้คุณรู้จะรู้ว่าคุณรู้ทุกอย่างรู้ว่าคนอยู่ในออนไลน์รู้ว่าต้องเข้าออนไลน์แต่คุณติดที่ว่าคุณบอกตัวเองทุกวันเลยทำไม่เป็นไม่เคยทำทำไม่ได้ไม่เหมาะหรอกโลเทคแก่แล้วรอลูกมาทำลูกมันก็ไม่ทำให้อ่ะเข้าไปใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมคะเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จำเอาไว้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำคือการปรับตัวปรับตัวค่ะคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยชีวิตฉันก็แค่ต้องขายของเปิดร้านไม่ใช่คุณทำได้มากกว่านั้นค่ะดูซิมันมีช่องทางอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นวันนี้ TikTok Shop อ่ะขออนุญาตเข้าสู่ประเด็นที่2เลยแล้วกัน TikTok Shop เนี่ยมันคือโอกาสช่องทางที่โคตรดีเลยจะบอกเลยว่าโคตรดีเลยจากประสบการณ์ของจอยนะจะขายของออนไลน์นำเข้าของมา10กว่าปีค่ะนำเข้าของจากจีน10กว่าปีค่ะมาขายค่ะขายของออนไลน์มาตั้งแต่แบบยุคตลาด .com We Love Shopping พันทิปอะไรอีกใครขายตรงไหนรู้จักไหมรู้จักไหมคะเกิดทันไหมคะเกิดทันไหมเกิดทันไหมเนี่ยจะขายของมาตั้งแต่ตอนนั้นอะขายออนไลน์อะแล้วจะบอกเลยว่า TikTok Shop เนี่ยเขาทำระบบมาดีมากทำระบบหลังบ้านมาดีมากมากด้วยเมื่อกี้ที่ชัยบอกไปตอนต้นนะว่ามันอาจจะใหม่นะคะสำหรับเราและ TikTok ในเมืองไทยแต่จริง TikTok อ่ะเขาทำทดสอบทดลองมาจากประเทศอื่นๆแล้วนะคะก่อนจะมาเมืองไทยอ่ะแต่พอมาเมืองไทยคือทุกอย่างมันเป็นระบบใช่ไหมบางทีมันจะต้องมีการปรับอ่ะอยู่คนละประเทศคนละแบบพฤติกรรมของประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนู้นไม่เหมือนกันมันก็ต้องมีการปรับตัวการไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยอย่าเพิ่งโวยวายอะไรค่ะว่ารอช้ารอนานไม่อนุมัติไอ้นั่นไม่ขึ้นไอ้นี่ไม่ขึ้น I know right they set up good เออใช่ใช่ไหมดีมากเลยดีมากๆจริงๆดีมากๆหนึ่งคือแบบหนึ่งระบบหลังบ้านดีอะแต่วันนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ขุกขักถี่ช้าถี่อนุมัตินานก็ใจเย็นๆก่อนนะคะใจเย็นๆก่อนคุณเองก็ยังไม่เป็นถามว่าจอยเก่งแล้วเหรอเฮ้ยจอยก็เพิ่งทำเนี่ยตอนมันเปิดมาสัก2อาทิตย์เนี่ยจอยเพิ่งมี TikTok Shop มา2อาทิตย์เหมือนกับทุกคนเลยจอยอาจจะมีก่อนทุกคนไม่กี่วันแต่เป็นคนเร็วไงเขาจะแบบเป็นคนที่แบบชอบเห็นอะไรใหม่คือจอยสมัครเลยอะคือจอยไม่รอเลยคือแบบวันนั้นคือวันที่1มั้งวันที่1มีนาถ่ายอยู่ถ่ายฟีดอยู่เจอโฆษณา TikTok Shop ค่ะ I was amazing by it I was amazed โอเคใช่ไหมใช่ไหมดีอ่ะตื่นเต้นเลยอ่ะวันนั้นอ่ะจะถ่ายฟีดแล้วจะเจอโฆษณา TikTok Shop ปุ๊บจะกดเข้าไปปุ๊บจะสมัครเลยนะนาทีนั้นเลยอ่ะแล้วจะเชื่อว่าจะเป็นคนแรกๆเลยค่ะที่สมัครจริงๆจะเชื่อว่าจะเป็นคนแรกๆที่สมัครพอจอยสมัครปุ๊บตะกร้าขึ้นเลยเอาง่ายๆสมัครปุ๊บตะกร้าขึ้นเลยหน้าโปรไฟล์ตื่นขึ้นมาตอนเช้าอนุมัติเลยอนุมัติเลยค่ะเร็วมากรวดเร็วปานสายฟ้าแลบแล้วแถมมากกว่านั้นค่ะมีแบบส่งข้อความมาเชิญเป็น TikTok Creator ที่เกี่ยวกับ TikTok Shop โดยตรงเข้ากลุ่ม LINEแต่ว่าทีเนี้ยอันนี้มันมีกฎเกณฑ์อยู่คือต้อง 10,000 follow จอยไม่ถึงแต่ก็สมัครไปงั้นแหละ follow ไม่ถึงแต่สมัครแต่ตอนนี้น่าจะใกล้แล้วค่ะอีกนิดนึงนะคะช่วยกันหน่อยช่วยกด follow หน่อย 7,000 ละ 7,000 ละอีกนิดนึงนะคะใกล้ละใกล้ละทีเนี้ยถ้าเกิดอยากให้จอยแบบว่ารู้วงในนะคะแล้วจะได้มาบอกทุกคนนะคะไปตามคนมา follow พูดเล่นอ่ะทีนี้อย่างที่จอยบอกอ่ะจะสมัครเลยทันที
แล้วทุกอย่างจะก็เพิ่งเรียนรู้ไม่นานก่อนพวกคุณหรอกไม่นานรู้เท่ากันรู้เท่ากันเข้าใจป่ะรู้ก่อนแป๊บเดียวทำก่อนไม่กี่วันเข้าใจไหม อ่ะแต่ทีนี้เรื่องของเรื่องคือเราก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ใช่ไหมเคยขายของออนไลน์เคยอยู่ในระบบอะไรแบบเนี้ยเคยทำแอดสินค้ายังไงใส่อะไรรู้เข้าใจอยู่เข้าใจระบบอยู่ก็เลยรู้ว่ามันดีมากเห็นไหมคุณเจบียังบอกว่าเออ amaze มากนะคะ amaze มากอ่ะประหลาดดีมากนะคะมันแบบมันทึ่งมันน่าทึ่งนะคะมันน่าทึ่งอีกอย่างนึงที่แบบดีจัดเลยดีจัดกว่าของอย่างอื่นดีจัดกว่าอย่างอื่นเลยนะคะคือมีระบบ affiliate ใช่ไหมระบบนายหน้าระบบค่าคอมอ่ะเออมีระบบค่าคอมง่ายๆค่าคอมมาพูดเข้าใจใช่ไหมมีค่าคอมสมมติว่าเนี้ยคุณเปิดช็อปคุณไม่ต้องแบบไม่ต้องมีสินค้าคุณก็ไปเอาของร้านอื่นมาขายอะแล้วคุณได้ค่าคอมเท่าที่จอยส่องมานะแต่ละร้านส่วนใหญ่เขาจะให้ประมาณ 5% ประมาณ 5% นะคะสมมติว่าคุณขายของราคา100คุณจะได้5บาทอย่างเงี้ยคุณขายของ200คุณจะได้ประมาณ10บาทนะคะอันนี้คือค่าคอมอันเนี้ยมันเป็นระบบที่ดีอีกคือเจ้าของร้านสามารถไปเซตได้ว่าจะให้ค่าคอมเท่าไหร่กับคนที่เอาสินค้าเราไปขายอ่ะเราเรียกว่าพาร์ทเนอร์แล้วกันอ่ะสมมติเป็นพาร์ทเนอร์สมมติว่าคุณ JB อ่ะเอาของร้านจอยไปขายเงี้ยเออจอยสามารถเซตได้เลยตั้งค่าที่หลังบ้านก่อนมาเลยว่าจอยจะให้เปอร์เซ็นต์กับคนที่เอาของจอยไปขายกี่เปอร์เซ็นต์อย่างวันเนี้ยที่ร้านจอยเนี่ยก็มีขายแบบฉากไลฟ์สดนะคะฉากไลฟ์สดMy Wireless My Live สดขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องคือพวกอุปกรณ์ไลฟ์สดอ่ะจะขายอยู่แล้วเพราะว่าปกติคือขายให้นักเรียนปกติคือขายให้นักเรียนเพราะว่าจะสอนสร้างตัวตนสอนไลฟ์สดสอนอะไรพวกเนี้ยสอนทำ Facebook สอนทำ TikTok สอนสร้างสอนเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นแล้วจอยก็เป็นคนที่นำเข้าของอยู่แล้วเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้วปกติจะก็ขายเนี่ยให้นักเรียนของเราเพราะฉะนั้นจะก็แค่เอาของจอยมาลงชอบอีกอันด้วยที่ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวจริงเท่านั้นด้วยมันมีเชิญใช่ไหมคะเออมันมีเชิญใช่ไหมจะเห็นอยู่แต่จะยังไม่ได้ลองนะคะจะยังไม่ได้ลองจะเห็นอยู่มันมีแบบว่าเชิญให้เราไปเป็นพาร์ทเนอร์อะใช่ป่ะใช่อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ยังไม่ได้ลองนะคะอ่ะเดี๋ยวเล่าอีกอันนี้ให้ฟังก่อนไอ้ค่าคอมก่อนทีนี้ที่จอยบอกว่าเอออย่างของจอยเนี่ยจอยก็ให้ 7% เนี่ยสมมุติฉากจนคุณขายฉากจอยได้อันนึงเนี่ยคุณได้ละประมาณเกือบ50บาทอะโดยที่คุณแบบไม่ต้องส่งไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแพ็คไม่ต้องคุยกับลูกค้าที่ซ้ำเออแล้วคุณก็จะได้ค่าในหน้าไปแค่นี้สวยๆทีนี้ถามว่าบางคนมีคนถามจอยว่าครูจอยเปิดร้านแล้วจะทำไงล่ะให้ขายได้เอาสิคุณคิดว่าต้องทำไงให้ขายได้คะ คุณคิดว่าคุณต้องทำยังไงคะให้ขายได้อะทำไงดีวันนี้นะคะใครจำได้ว่าเอางี้ดีกว่าจะพูดว่าอะไรเนี่ยลืมแล้วอ่ะจะบอกว่าวันนี้สมมติว่าการที่คุณเปิดร้านในออนไลน์อะมันเปรียบเสมือนกับคุณไปเปิดร้านอยู่แบบอะไรนะนี่เราตื่นเต้นกันแค่สองคนหรือเปล่าครับคนอื่นเยอะหมดเลยเขาดูกันแบบเงียบๆอ่ะเขาดูกันแบบเงียบตลอดเลยนะคะคือแบบผู้ชมช่องนี้คือแบบเงียบๆแล้วเรียบร้อยมากนะคะไม่ค่อยคุยเลยนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยช่างเจรจาพาทีเลยนะคะโอเคตื่นเต้นกันอยู่สองคนนะคะคุณ JB เอาของจะไปขายด้วยนะคะเนี่ยทุกคนแอดของจะไปขายได้นะบอกเลยแอดไปขายได้ค่ะเนี่ยจริงๆเพื่อนๆใจเนี่ยเพื่อนๆที่รู้จักกันนี่นะคะแบบบรรดาแบบครูโค้ชทั้งหลายเนี่ยที่แบบอยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยโอ้โหครูจอยพี่ลงเอาของครูจอยไปขายแล้วเอาไปลงแล้วอะไรเงี้ยพี่บอกว่าเฮ้ยจะให้ค่าคอมเยอะนะพี่ขนาดว่าอย่างสมมติไม้อะไรเอ้ยขาตั้งกล้องเนี่ยคุณขายอันนึงเนี่ยคุณได้แล้วร้อยกว่าบาทอะคุณได้ร้อยกว่าบาทอะอะไรอย่างเงี้ยอะเมื่อกี้ฉันพูดแบบนี้ว่าบางคนถามว่าเฮ้ยครูคะมีช็อปแล้วเอาของแอดลงไปขายแล้วทำไงให้มันขายได้ล่ะทีเนี้ยอยู่ดีๆอะคุณคิดว่าใครเขาจะมากดสั่งซื้อของจากคุณ
ไม่มีหรอกน้อยน้อยวันนี้ให้คุณคิดแบบนี้นะว่าการที่คุณเปิดร้านนะคะในออนไลน์น่ะไม่ว่าจะเป็น TikTok Shop หรือคุณจะไปเปิดใน Facebook ใน Shopee แล้วแต่ก็แล้วแต่เหอะดีค่ะคนสวยโอ้คุณโอเล่นะคะใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเปิดอ่ะไม่ว่าร้านที่ช่องทางไหนก็แล้วแต่ในออนไลน์นะมันเหมือนวันนี้คุณกำลังเปิดร้านอยู่ในไหนดีนะอยู่บนเขาแล้วกันอ่ะหลังเขาอ่ะ เข้าซอยไปแบบลึกลับมากจริงๆนะมันเหมือนคุณไปเปิดร้านอยู่ในแบบอยู่ในหลืบเขานะสักเขาหนึ่งนะอยู่ในเขาไม่ใช่เรานะคะอ่ะทีนี้คุณไปเปิดร้านอยู่ตรงนั้นนะอยู่บนดอยแล้วกันอ่ะคุณไปเปิดร้านอยู่บนดอยแล้วกันอ่ะคุณโอเล่อยู่เชียงใหม่อ่ะอยู่บนดอยอ่ะนึกถึงเชียงใหม่นึกถึงเชียงใหม่นึกถึงดอยอ่ะคุณไปอยู่บนดอยอินทนนท์ค่ะถามว่าแล้วคุณไม่บอกใครเลยเว้ยคุณทำร้านคุณเปิดร้านแล้วคุณก็แบบนั่งเฉยๆแล้วคุณก็นั่งเฉยๆแล้วคุณก็คิดว่าเดี๋ยววันนึงจะมีคนเดินมาซื้อของคุณเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมคะไม่ต้องเขินไม่ได้เขินเลยนะเนี่ยถามว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าคุณไม่ออกมาพูดถ้าคุณไม่ไปโปรโมทถ้าคุณไม่ออกไปบอกกับใครจะมีใครรู้ไหมว่าคุณเปิดร้านอ่ะมีไหมไม่มีถึงแม้วันนี้จะบอกว่าเฮ้ยออนไลน์น่ะมันก็เหมือนคนมันเยอะแต่ถ้าคุณเปิดปุ๊บแล้วคุณก็แบบเฉยคุณเปิด TikTok Shop ปุ๊บคุณไม่เคยพูดบอกใครเลยคุณไม่เคยพูดบอกใครเลยคุณไม่เคยไปบอกใครเลยมือโดนอะไรมาโดนน้ำร้อนลวกค่ะโดนน้ำร้อนลวกนะคะแบบเต็มๆเลยค่ะแบบเต็มๆเลยค่ะบวมแบบบวมเป็นลูกไอ้นี่เลยใหญ่มากอ่ะค่ะคุณไม่เคยบอกใครเลยแม้แต่คนเดียวคุณแบบเปิดเฉยๆแอดสินค้าเข้ามาโอ้โหอย่างดีเต็มร้านเลยแต่ไม่เคยบอกใครมันก็ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คำถามที่มีคนถามว่าลงขายของแล้วจะขายได้ยังไงจะมีคนมาซื้อได้ยังไงนะคะคำตอบก็คือไปบอกเขาค่ะไปบอกให้คนรู้ค่ะว่าคุณขายอะไรวิธีการบอกวันนี้ TikTok คุณรู้อยู่แล้วว่า TikTok ชอบทำอะไร TikTok ชอบดูคลิปคนใน TikTok ชอบดูคลิปสั้นก็ทำคลิปมาบอกค่ะแล้วก็บอกแบบไม่ใช่แบบอัดคลิปสวัสดีค่ะวันนี้เปิดร้านขายของแล้วนะคะอย่าลืมเข้ามาอุดหนุนกันในร้านด้วยนะคะไม่ใช่นะคะหรือเปิดมาสวัสดีค่ะไม่ไลฟ์สด100บาทนะคะกระติกน้ํา50บาทนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ทำแบบนี้นะคะวิธีการที่ TikTok ชอบสุดเลยนะในการขายของนะคะคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรรู้ป่ะอยากรู้ป่ะคือการรีวิวค่ะคือการรีวิวค่ะเอาง่ายๆนะถ้าวันนี้คุณจะลงขายของอะไรสักอย่างในร้านคุณนะให้เทคนิคคุณดูก่อนว่าเฮ้ยรอบตัวเรามีอะไรที่เราใช้อยู่บ้างอ่ะสมมุติจะบอกว่าเฮ้ยจะมีพัดลมอันนี้ดูสิอันนี้มันดีมากเลยอ่ะแบบโอ้โหแบบสะดวกสบายแล้วก็น่ารักหรูหราตั้งไว้ตรงนี้นะคะเย็นอ่ะแล้วคุณลองไปดูดีว่าใน TikTok Shop อ่ะมีใครขายป่ะไอ้พัดลมอันเนี้ยเฮ้ยจะเชื่อว่ามีนะคุณว่ามีป่ะคุณว่ามีป่ะลองหาดิลองไปพิมพ์ค้นหาดิพัดลมตั้งโต๊ะจะว่ามีนะหรือว่าเนี่ยเฮ้ยกระติกน้ำอันเนี้ยมันดีอ่ะมันดีมันเก็บน้ำร้อนดีมากเลยเนี่ยจะชอบใช้กระติกน้ำ มันดีมากเลยค่ะมันดีมากเลยคุณใช้อย่างเงี้ยอยู่แล้วคุณก็ทำไงอ่ะคุณไปดูดีใน TikTok Shop มีขายป่ะมีร้านไหนขายป่ะถ้ามีคุณเอามาลงขายเสร็จแล้วคุณก็เอาของที่คุณมีเนี่ยมารีวิวง่ายป่ะง่ายป่ะอะไรนะดื่มใช่ไหมคุณก็เอามารีวิวค่ะคุณเอามารีวิวค่ะคนชอบดูรีวิวคุณมีดูคลิปจอยอยู่คลิปหนึ่งจอยรีวิวขาตั้งกล้อง
ที่จอยขายอันแต่อันนี้คือไม่ได้รีวิวใช้นะรีวิวขายตั้งใจรีวิวให้ลูกค้าดูนะคะแล้วก็เลยเอาคลิปมาลงแสนวิวค่ะเห็นป่ะมีคลิปหนึ่งนะคะที่จอยรีวิวขายขาตั้งกล้องรีวิวขาตั้งกล้องแหละไม่ได้พูดขายหรอกรีวิวขาตั้งกล้องว่าโอเคขาตั้งกล้องรุ่นนี้นะคะมันใช้ยังไงมันทำอะไรได้บ้างมันมีรีโมทมันมีไฟมันหมุนได้แสนวิวเห็นยังใครพอเห็นรู้ทางบ้างคะใครพอเห็นรู้ทางบ้างก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามจอยอยู่จะรู้ว่าจะบอกคุณมานานแล้วว่าอันดับแรกเลยถ้าคุณไม่มีอะไรขายให้คุณขายตัวเองก่อนออกมาทำอะไรก็ได้ให้คนจำเราได้จำในสิ่งที่เราอยากให้เขาจำชอบทำอะไรอยากทำอะไรนะมาทำเลยให้เขาจำเราแล้วเดี๋ยวเขาจำเราได้เดี๋ยวคุณมีของขายเองเห็นป่ะวันนี้นะคะจักรวาลประทานของมาให้คุณขายแบบอันลิมิตอะแบบอะไรก็ได้น่ะต่อให้ก่อนหน้านี้คุณสร้างตัวตนมาในแนวไหนนะก็มีให้คุณขายหมดเลยแบบสมมติวันนี้คุณเคยคุณสร้างตัวตนมาในแนวแบบสวยอะในแนวแบบแต่งหน้าแล้วกันดูแลตัวเองแล้วกันเครื่องสำอางก็มีให้คุณขายใน TikTok Shopหรือว่าคุณเป็นแบบจอยอ่ะจะสร้างตัวตนมาในแนวเป็นครูเป็นโค้ชจะไลฟ์สดจะสอนไลฟ์สดนู่นนี่นั่นก็มีอุปกรณ์ไลฟ์สดมาให้จอยขายแต่นี่คือจอยขายเองอยู่แล้วไมเมย์อะไรจะขายเองอยู่แล้วแต่มันก็มีอย่างอื่นมาให้ขายเห็นป่ะไฟไลฟ์สดเนี้ยเพียบเลยมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำป่ะหรือว่าวันนี้คุณสร้างตัวตนมาในแนวไหนดีแนวไหนดีอ่ะบางคนอาจจะเป็นแนวแคชเกมแล้วนะสมมติชอบเล่นเกมมาก่อนแคชเกมอ่ะเล่นเกมนู่นนี่นั่นถามว่าวันนี้อีอุปกรณ์เกี่ยวกับการเล่นเกมขายป่ะมีไม่ต้องเกี่ยวกับการเล่นเกมก็ได้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ได้ใช่ไม่ใช่หรือว่าวันนี้คุณเป็นคนที่ชอบโชว์ไลฟ์สไตล์วันนี้ก็มีของไลฟ์สไตล์มาให้คุณขายเต็มเลยใน TikTok Shop อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเห็นป่ะเห็นยังบอกหลายครั้งไม่รู้มีใครไปทำบ้างว่ายังไม่มีสินค้าขายไม่เป็นไรขายตัวเองไปก่อนหรือว่าถ้าวันนี้คุณเพิ่งเริ่มก็ทำแบบนี้เลยนะคะคืออยากขายอะไรอยากเป็นอะไรชอบอะไรหลงไหลอะไรอะไรที่ทำแล้วไม่เบื่ออะไรที่ให้ถามตัวเองค่ะว่ามีอะไรบ้างที่ถ้าเกิดว่าให้ทำแล้วเนี่ยยังไม่ได้ตังค์ก็จะทำรักมันมากเลยอ่ะสิ่งนี้สมมติว่าบางคนชอบแต่งรถแต่งรถไม่ได้ตังค์แต่เสียตังค์ก็ยังแต่งใช่ป่ะสมมติว่าให้มาพูดเรื่องอุปกรณ์แต่งรถวิธีแต่งรถเทคนิคนู่นนี่นั่นแนวคิดหรืออะไรแล้วแต่เรื่องแต่งรถอ่ะให้มาพูดสร้างตัวตนอ่ะคุณพูดได้อ่ะไม่ได้ตังคุณก็จะพูดอ่ะอันเนี้ยเข้าใจป่ะเข้าใจฟิลป่ะเรื่องที่คุณสามารถพูดถึงมันได้แบบไม่เบื่อไม่ได้ตังก็จะพูดอ่ะหรือว่าอย่างบางคนน้องสาวจอยมันชอบกินไวน์มากน้องสาวจอยมันชอบดื่มไวน์จนมันชอบขนาดไหนรู้ไหมไปสอบนะคะไปเรียนไปสอบเป็นนักชิมไวน์เลยได้ใบประกาศของแบบของสถาบันของต่างประเทศมาเลยอะชอบขนาดหนักอะชอบดื่มไวน์ขนาดหนักอะคือแบบมันสามารถรู้ดื่มอย่างนั้นคือจอยเป็นคนไม่ดื่มนะจอยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้พูดไม่ถูกแต่ไอ้นี่อะมันชอบมากมันไปเรียนมันไปสอบมันไอ้นี่เลยนะได้ใบประกาศมาเลยนะสอบได้คะแนนดีด้วยถ้าสมมุติคุณมีแพชชั่นอะไรแบบเนี้ยคุณทำได้ป่ะพูดเรื่องไวน์ให้คนฟังวายอย่างนั้นวายอย่างนี้มันต้องมีคนชอบเหมือนเราจริงๆมันไม่ได้มีคนคนเดียวหรอกที่ชอบหรือว่าสมมติว่าเนี้ยคุณชอบแบบน้ำหอมคุณชอบน้ำหอมมากเคยเห็นอยู่ช่องนึงป่ะที่ทำเกี่ยวกับน้ำหอมอ่ะที่เขาพูดเกี่ยวกับน้ำหอมอ่ะค่ะคือแบบโหอะไรน้ำหอมมันอะไรขนาดนั้นคือเป็นคนที่ไม่ใช้น้ำหอมไงเป็นคนไม่ใช้น้ำหอมไงก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่เคยเห็นคุณคนที่มาพูดเรื่องเกี่ยวกับน้ำหอมอ่ะค่ะแบรนด์นั้นแบรนด์นี้กลิ่นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้มันละเมียดละไมอ่ะคือเขาถ้าคุณสามารถมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเป็นแพชชั่นแบบเนี้ยแล้วคุณพูดอธิบายให้คนฟังได้แบบมีความสุข
คุณชอบทำอาหารคุณชอบปลูกต้นไม้คุณชอบอะไรเนี่ยวันนี้ค่ะโลกอ่ะส่งแบบส่งโอกาสในการเพิ่มเงินในกระเป๋ามาให้คุณอยู่ที่คุณเลยว่าจะรับมันไหมอยู่ที่คุณเลยอยู่ที่คุณเลยว่าจะเปิดใจอยู่ที่คุณเลยอยู่ที่คุณเลยค่ะว่าจะเริ่มต้นไหมว่าจะเรียนรู้ไหมจะบอกแล้วทุกอย่างอ่ะมันต้องเรียนรู้ไม่มีใครรู้มาก่อนหรอกไอ้ TikTok Shop นี้ถามว่าจะรู้มาก่อนที่ไหนแล้วจะก็รู้ก่อนทุกคนไม่กี่วันจะเพิ่งมาสมัครก่อนทุกคนไม่กี่วันแต่จอยแค่เอาตัวเข้าไปอยู่อ่ะเอาตัวเข้าไปศึกษาอ่ะเอาตัวเข้าไปลองทำถึงรู้ไงถึงบอกได้ถึงสอนได้แค่เอาตัวลงไปทำในสิ่งนั้นนะคะมันก็มีประสบการณ์ใช่ป่ะมันมีปัญหาตรงนี้อ่ะคนถามจอยมาอาจจะต้องไปหาคำตอบก็แค่เข้าไปอยู่ในตรงนั้นน่ะแล้ววันนี้ก็บอกแล้วเฮ้ยบางเรื่องจะก็ไม่รู้เมื่อกี้คุณเจดีบอกมีแบบว่าให้เป็นพาร์ทเนอร์แบบตัวจริงด้วยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเห็นอยู่แต่ยังไม่ได้ทำค่ะยังไม่ได้ลองไม่รู้ทำไงเหมือนกันอันนี้ยังไม่รู้จริงต้องให้คุณเจดีสอนแล้วนะ ทำยังอ่ะลองยังบอกจอยมั่งนะคะบอกจอยมั่งเดี๋ยวจะลองดูต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะยังไม่ได้ลองนะคะยังไม่ได้ลองไม่เหมือนมีเชิญอะใช่ปะเหมือนเห็นเล็บๆอยู่อะว่ามันเชิญแบบเชิญได้ว่าให้ใครไปเป็นแบบไปขายให้เราจริงๆอะไรประมาณนี้มั้งเนอะใช่ไหมอ่ะทีนี้อย่างที่บอกค่ะเรื่องของเรื่องเลยคุณต้องปรับตัวเห็นไหมกลับไปที่ตอนต้นเลยเห็นไหมจะบอกแล้วว่าคุณต้องรู้ว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วแล้วคุณก็ต้องปรับตัวให้ทันนะคะปรับตัวให้ทันถ้าคุณไม่ทันคุณก็แค่ไม่ได้ตังค์แค่นั้นเองการปรับตัวให้ทันบางคนอาจจะมองว่ามันยากเพราะมันต้องไปทำอะไรที่ไม่รู้ไปทำอะไรที่ไม่เคยทำแต่ถ้าวันนี้คุณมีเป้าหมายคุณรู้ว่าคุณทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อรอดไงถ้าวันนี้แบบเฮ้ยหลังชนฝาแล้วอะถ้าไม่ทำไม่รอดแล้วอะคุณยังจะปฏิเสธอะไรอีกคุณยังจะอ้างอะไรอีกคุณยังจะแบบว่าโอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นงงแงไปมาเนี่ยหลายคนเนี่ยเป็นค่ะไม่เคยทำค่ะทำไม่เป็นค่ะพูดไม่เป็นค่ะอายค่ะไม่กล้าออกหน้ากล้องค่ะแก่แล้วค่ะยังเด็กอยู่เลยค่ะแต่เมื่อกี้น้องกุ้งนางเก่งมากเลยอายุไม่ถึง10ไม่อายุไม่ถึง18สมัคร TikTok Shop แล้วเห็นไหมเด็กๆ เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะมีความแบบความกล้าอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนก็เคยเด็กมาก่อนนะคะทุกคนเคยเด็กมาก่อนจำให้ได้สิว่าตอนเราเด็กอะเรากล้าได้กล้าเสียแค่ไหนเรากล้าได้กล้าเสียแค่ไหนวันนี้ถ้าแบบเอ้ยมันจะไม่รอดแล้วร้านจะไปไม่ได้แล้วลูกมองไปมองข้างหลังคนข้างหลังสิลูกครอบครัวพ่อแม่ตาดำๆอะจะทำยังไงถ้าวันนั้นจะเอาแต่อ้างจะไม่ทำจะไม่เริ่มต้นจะไม่ทำอะไรเลยอะวันนี้ถ้าทำยังไงกับชีวิตคะครอบครัวจะเป็นยังไงไปมองแบบวันนี้นะคะจะบอกอย่างหนึ่งว่าจะคิดอะไรอ่ะให้คิดให้มันมากกว่าตัวเองไม่ใช่คิดแค่เราจะได้อะไรแล้วไม่ใช่คิดแค่ตัวเองจะรอดแล้วลองคิดเผื่อไปถึงคนอื่นนิดนึงอย่างเช่นคิดเผื่อไปถึงพ่อแม่คนข้างหลังคุณลูกคุณเอาง่ายๆหรือจริงๆนะถ้าเป็นจอจะไม่ได้คิดแค่นี้ด้วยจะคิดเผื่อไปถึงพวกคุณด้วยจริงๆเราจะช่วยอะไรใครได้เนี่ยอย่างวันเนี้ยที่จอยมาทำคลิปสอน TikTok Shop TikTok Shop ก็เพราะอยากให้ทุกคนมีช่องทางรายได้อยากให้ทำเป็นค่ะอยากให้มีค่ะอยากให้แบบทุกคนมีโอกาสด้วยที่จะแบบไปขายของสวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแค่ปรับตัวแล้วก็เริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็มีอย่างนึงที่อยากจะบอกอยากจะให้เป็น mindset ที่สำคัญมากนะคะในตอนเริ่มต้นไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องอดทนต่อความห่วยแตกของตัวเองให้ได้ค่ะเข้าใจไหมตอนเริ่มต้นมันห่วยแตกกันหมดแต่คนที่ไปไม่ถึงไหนเพราะคุณไม่อดทนกับความห่วยของคุณคุณไม่ยอมรับว่าเฮ้ยตอนเริ่มมันก็ต้องห่วยแบบนี้แหละ
แล้วคุณต้องรู้แล้วคุณต้องเชื่อค่ะว่าความห่วยอ่ะมันจะหายไปเมื่อคุณก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมาได้สวัสดีค่ะคุณวีใช่ป่าวะ ใช่ป่าวะยิ่งมีใช่ป่าวะด้วยนะสวัสดีค่ะ เออความห่วยของคุณน่ะมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นความเก่งค่ะถ้าคุณอดทนกับมันได้ในตอนแรกเข้าใจไหมเอ้ยเนี่ยจอยสอนมาเยอะนะจอยมีนักเรียนเยอะแล้วจอยก็รู้ว่าหลายคนน่ะหยุดเพราะเรื่องนี้เลยคุณไม่ไปต่อเพราะสิ่งนี้เลยเพราะคุณอดทนกับความห่วยของตัวเองในตอนเริ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครเพิ่งเริ่มจะรู้นะบางคนบอกว่าคุณอะตัวเองอะเก่งคุณอาจจะเก่งค่ะในโลกของคุณเก่งในวิชาชีพของคุณเก่งในอาชีพของคุณแต่พอมาถึงวันนี้ที่คุณต้องปรับตัวสวัสดีค่ะพี่ทรายถึงวันนี้คุณต้องเข้ามาในออนไลน์อะช่วยถามว่ามันเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นพอมันเป็นเรื่องใหม่คุณต้องมาเริ่มใหม่คุณไม่เคยออกกล้องคุณไม่เคยทำคลิปคุณไม่เคยไลฟ์สดคุณรู้สึกว่าทำไมฉันมันห่วยแบบนี้วะเฮ้ยทำไมทำได้แค่นี้วะเรามันเก่งนะทำไมเรามันทำได้แค่นี้วะคุณไม่ได้คุณต้องเข้าใจค่ะว่าอะไรก็แล้วแต่คุณแม่งไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องหรอกอะไรที่มันใหม่อ่ะมันห่วยหมดอดทนต่อความห่วยของตัวเองก่อนแป๊บนึงได้ไหมแล้วถ้าเป็นคุณเป็นคนที่เก่งจริงๆนะความห่วยมันจะหายไปเร็วมากแล้วมันจะกลายเป็นความเก่งค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กไม่ได้ย้อนหลังค่ะสดค่ะพี่ติ๊กไม่ได้ย้อนหลังนะคะสดอยู่นะคะมีไหมมีใครเป็นไหมคะรู้สึกตัวเองเก่งน่ะในที่ของคุณอะแต่พอคุณมาทำอะไรแบบนี้คุณเข้าออนไลน์มันเป็นเรื่องใหม่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณห่วยแล้วคุณก็ทนต่อความห่วยไม่ได้แล้วคุณก็เลิกค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยข้อสำคัญจำไว้คุณต้องอดทนต่อความห่วยของคุณในตอนเริ่มและเชื่อเถอะว่ามันจะดีขึ้นค่ะมันไม่อยู่ตลอดไปค่ะความห่วยมันไม่อยู่ตลอดไปค่ะจริงๆตอนจะทำใหม่ๆจะก็ห่วยเหมือนกันโคตรห่วยเลยห่วยมากห่วยในทุกๆแง่พูดก็ไม่เก่งอะไรก็ไม่ดีเอาไม่ดีเอาไม่มีอะไรดีแหละเอาง่ายๆมีอะไรดีแหละหน้าก็ไม่แต่งใส่เสื้อยืดพูดก็ไม่เป็นอะไรไม่รู้พูดก็ช้าพูดก็ยืดพูดก็ยาดพูดก็แบบไม่รู้เรื่องมีอะไรดีเลยตัดคลิปก็ไม่เป็นไลฟ์สดก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรเลยห่วยค่ะแต่จะทนความห่วยตัวเองอยู่จะเชื่อว่าวันนั้นจะคิดว่าเวลาใครมาพูดกับจอยว่าเฮ้ยพี่จอยวันนั้นน้องจอยตอนแรกๆน้องจอยบอกตัวเองเลยว่าพี่จอยน้องว่าพี่จอยอะพูดไม่ธรรมชาติเลยแต่จอยไม่ได้ว่าน้องนะแต่จอยคิดว่าเออเขาบอกเราเพราะเขาหวังดีโอเคป่ะมองถึงความหวังดีก่อนไม่ใช่เออเหรอฉันไม่ดีโอฉันแย่ฉันคงห่วยฉันคงทำไม่ได้แล้วโอฉันคงไม่เหมาะกับสิ่งนี้เลิกดีกว่าไม่ใช่ค่ะแต่จอยมองว่าเออโอเคเขาคอมเมนต์เราด้วยความหวังดีอ่ะเรารู้ใครคอมเมนต์คนนั้นเป็นไงใช่ไหมเรารู้ได้ว่าคำคอมเมนต์ของใครบางคนเขาคอมเมนต์เพื่อก่อหรือคอมเมนต์เพื่อทำลายถ้าคอมเมนต์เพื่อทำลายช่างหัวมันไม่ต้องสนใจถ้าคอมเมนต์เพื่อก่อโอเคฟังแล้ววันนั้นจะบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเพราะเรากำลังฝึกอยู่มันไม่เป็นธรรมชาติก็ปกติ ไม่เป็นธรรมชาติโอ้นี่ดีแล้วเนี่ยแค่กล้ากดปุ่มไลค์อ่ะแค่กล้ากดปุ่มอัดคลิปก็เก่งจะตายอยู่แล้วจริงๆวันนั้นคิดกับตัวเองแบบนี้เลยแค่กล้ากดปุ่มอัดคลิปนะไม่ใช่ไลฟ์สดด้วยโอ้ยนี่ก็คือแบบโคตรเก่งแล้วโคตรภูมิใจในตัวเองเลยเวอร์ไม่เวอร์นะคะนี่เรื่องจริงเลยนะคะวันนั้นจะเป็นแบบนี้จริงตอนเริ่มต้นอ่ะแค่กล้ากดปุ่มอัดคลิปอ่ะโคตรภูมิใจในตัวเองเลยอ่ะเออเพราะฉะนั้นใครบอกว่าพูดเป็นธรรมชาติเออไม่เป็นไรกำลังฝึกอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นค่ะแล้วมันก็เป็นแบบวันนี้สอนนักเรียนไลฟ์สดอ่ะมีคอร์สสอนไลฟ์สด
วันนี้สอนคนไลฟ์สดได้นะคะจากคนที่แบบพูดไม่เป็นนะคะพูดช้ายืดยาดคิดไม่ออกคิดไม่ทันคือเป็นคนที่พูดน้อยอ่ะเป็นคนที่พูดน้อยมากจริงๆไม่ค่อยคนช่างพูดเลยไม่คุยกับใครเลยวันนึงค่ะจริงเป็นคนที่เงียบมากๆเงียบเรียบร้อยสุดๆเป็นกุลสตรีที่ภาพพับไว้เชื่อไหมเชื่อไหมคะเชื่อเถอะเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงไม่อิงนิยายเลยไม่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองพูดไม่เก่งคิดไม่ออกคิดไม่ทันคิดช้าไม่ค่อยอ่ะไม่กล้าถ่ายรูปตัวเองด้วยไม่กล้าออกกล้องเพราะรู้ว่าตัวเองไม่สวยอย่างเงี้ยแต่เราแค่อดทนกับความห่วยของเราได้ค่ะแล้วมันก็พัฒนามาจนถึงวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยการไปเรียนรู้ปรับตัวรู้ว่าจะต้องรู้อะไรคุณต้องรู้ว่าคุณต้องรู้อะไรนะเว้ยความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ของคนส่วนใหญ่ก็คือคุณไม่รู้ว่าคุณต้องรู้อะไรเข้าใจปะคุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรอ่ะอันนี้แหละอันนี้โหดร้ายมากเลยคือคุณก็เลยไม่รู้เลยว่าคุณจะแบบไปพัฒนาตรงไหนอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองนั่งคิดให้เวลากับตัวเองค่ะว่าถ้าเราต้องการขายดีขึ้นถ้าเราต้องการให้ร้านเรามันเจริญรุ่งเรืองถ้าต้องการเงินเข้ากระเป๋ามากขึ้นเราขาดอะไรอยู่วันนี้คนเข้าออนไลน์แล้วเขียนนะคะเขียนออกมาแล้วฉันเข้าหรือยังฉันทำอะไรหรือยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกและไอ้ที่ไม่ทำเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะทำได้ถ้าทำไม่เป็นต้องทำแบบไหนต้องไปเรียนหรือเปล่าไปเติมโอเคไหมถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งคุณคิดว่าคุณรู้คุณต้องมีผลลัพธ์ค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณล่องลอยอยู่ทั่ว TikTok คุณฟังโค้ชคนนั้นครูคนนี้ฟังแล้วคุณรู้สึกว่าแค่นั้นคือคุณรู้แล้วต้องถามว่าไอ้คำว่ารู้แล้วเนี่ยได้ตังค์ยังมีผลลัพธ์ยังชีวิตดีขึ้นยังมีอะไรพัฒนายังถ้าคำตอบคือยังแปลว่าคุณยังรู้ไม่จริงค่ะคุณยังรู้ไม่จริงคุณรู้แค่เปลือกๆอ่ะจริงๆอ่ะจะบอกเลยส่วนใหญ่ที่สอนกันอยู่เนี่ยไม่รวมจอยได้ไหม เขาก็สอนคุณเหมือนกันหมดอ่ะเขาก็พูดเหมือนกันหมดอ่ะวิธีการเพิ่ม follow วิธีการทำให้คนดูคลิปเยอะมากขึ้นเพิ่มยอดวิวเขาก็สอนคุณแบบเนี้ยถามว่าเพิ่มไปแล้วได้ตังค์ไหมเพิ่มไปแล้วได้ตังค์ไหมขายของได้ไหมหรืออะไรถ้าไม่ได้แปลว่าสิ่งที่คุณรู้อะค่ะมันยังไม่พอไปเติมซะโอเคอะไปดีกว่าตอนแรกว่าจะพูดแบบสักไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเดี๋ยว6โมงเย็นมีสอนอีกเมื่อเช้านี้คือจะบอกว่าที่จอยสอนอยู่ตรงเนี้ยนะคุณรู้ป่ะจอยก็ยังเรียนอยู่เลยเมื่อเช้าเรียนตั้งแต่9โมงถึงบ่าย2ไม่ได้กินข้าวเลยนะคะ9โมงถึงบ่าย2นะแล้วถึงกินข้าวมื้อแรกอ่ะกินข้าวมื้อแรกเสร็จแล้วก็มาไลฟ์เนี่ยไลฟ์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวไปสอนต่อนะคะมีสอนตอน6โมงเย็นนะคะคอร์สปั้นเพจคอร์สเสกเพจมีสอนต่ออีกจอยขนาดจอยยังไม่มีคอร์สแบบเยอะแยะแล้วอ่ะจะ10คอร์สแล้วยังไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบรู้แล้วเลยจริงๆขนาดมีผลลัพธ์แล้วมีเงินแล้วได้ตังค์แล้วได้ตังค์อ่ะได้ตังค์แบบครึ่งล้านแล้วเงี้ยอ่ะก็ยังรู้สึกว่าต้องรู้อีกเพราะไม่ได้อยากได้แค่ครึ่งล้านไงอยากได้หลายๆล้านได้ไหม เฮ้ยเรามีสิทธิ์คิดนะเว้ยแต่ถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นหมายถึงเป้าหมายเรามันใหญ่ขึ้นแปลว่าเราก็ต้องอัปเกรดตัวเองมากขึ้นด้วยเรียนรู้ให้มากขึ้นด้วยคุณก็เหมือนกันถ้าคุณคิดว่าคุณรู้เท่านี้คุณยังทำเงินไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าคุณยังไม่รู้มากพอที่จะทำตัวเองให้คู่ควรกับเงินที่มากกว่านั้นเข้าใจป่ะ
ถ้าคุณอยากได้มากขึ้นคุณก็ต้องอัปเกรดตัวเองให้มันคู่ควรมากยิ่งขึ้นค่ะนะเก็ตนะเอาค่ะพี่ทรายจัดไปเลยนะคะพี่ทรายต้องได้แน่พี่ทรายเป็นคนที่ตั้งใจมากอืมจริงๆพี่ทรายเป็นคนที่ตั้งใจเรียนรู้ค่ะพี่ทรายบอกว่าเป็นคนที่แบบโลเทคมากจะบอกเลยพี่ทรายเป็นคนโลเทคมากอย่าว่าแต่เล่นแบบเล่น TikTok เล่นอะไรเลยพี่ทรายแม้แต่จะแบบเล่นกดปุ่มไหนพี่ทรายในโทรศัพท์พี่ทรายยังมึนเลยคอมพิวเตอร์พี่ทรายต้องกดปุ่มไหนพี่ทรายยังมึนเลยแล้วพี่ทรายอยู่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะทุกคนจอยอยู่เมืองไทยพี่ทรายอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยพี่ทรายเรียนกับจอยเนี่ยคิดดูมันยากแค่ไหนจริงๆนะจอยเชื่อว่าถ้าพี่ทรายอยู่เมืองไทยพี่ทรายจะต้องมาเรียนแบบให้จอยสอนจับมือทำอ่ะถ้าสมมติพี่ทรายอยู่เมืองไทยจอยจะเรียกพี่ทรายมานี่เลยมาให้จอยจับมือสอนเลยดีกว่าเพราะมันจะง่ายกว่าแต่วันนี้พี่ทรายอยู่สวิตเซอร์แลนด์จอยก็แบบโอ้โหแต่พี่ทรายคือเป็นคนที่มีความพยายามมากเรียนเยอะนะคะเรียนเยอะจริงเออแต่สิ่งหนึ่งที่จะอยากบอกพี่ทรายนะคะว่าไปแล้วด่วนมากเลยค่ะจะมีอย่างหนึ่งจะอยากบอกพี่ทรายนะก็คือว่าวันนี้พี่ทรายอาจจะแบบเรียนไปเรื่อยอะเรียนไปเรื่อยเยอะมากแต่ถ้าเราแบบเรียนเยอะขนาดนี้เราสมัครเยอะแล้วเราไม่ทันเลยสักอันนึงอะมันจะแทบไม่ได้อะไรเลยค่ะจะอยากให้พี่ทรายนะลองแบบนี้แบบใหม่พี่ทรายเรียนสักคอร์สหนึ่งคอร์สไหนอะสักคอร์สเอาดูก่อนพี่ทรายลองมองว่าคอร์สไหนเป็นคอร์สที่พี่ทรายแบบเข้าใจมันง่ายที่สุดพี่ทรายเรียนมันหลายๆรอบให้เก็ตแล้วพี่ทรายก็ค่อยๆขยับไปอีกคอร์สที่พี่ทรายมีอยู่ในมืออะพี่ทรายมีคอร์สอยู่ในมือเยอะมากใช่ไหมพี่ทรายก็ค่อยๆทำความเข้าใจค่ะเรียนซ้ำหลายๆรอบนะคะจริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเราช้าถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบเก็ตยากเราเรียนซ้ำๆหลายๆรอบในคอร์สเดิมเลยค่ะเอาให้มันถึงกึ่นไปสักคอร์สนึงอ่ะพี่สายจะเจ๋งมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้าใหม่ใช่ไหมอ่านถูกไหมนะอ่ะแล้วทีนี้นะคะมากจะเรียนไม่ทันนั่นสิเอาทีละคอร์สค่ะพี่สายลองจับคอร์สไหนก็ได้สักคอร์สหนึ่งคอร์สปั้นเพจนี้ก็ได้ที่เรียนอยู่ตอนนี้นะคะคอร์สเสกเพจเนี่ยพี่สายแบบพี่สายตั้งใจเลยว่าพี่สายจะเอาจริงเอาจังกับคอร์สปั้นเพจคอร์สเนี้ยแล้วพี่สายเรียนซ้ำเลยค่ะทบทวนหลายๆรอบเลยค่ะทบทวนเลยค่ะจนกว่าจะอินจะเก็ตจริงๆอ่ะจนกว่าจะเก็ตจริงๆอะค่ะไม่เอาแบบว่าเอาใหม่แล้วอันเก่ายังไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพี่สายจะไม่ได้เลยจริงๆพอพี่สายจะยังไม่ทันอะไรเลยสักอย่างแต่ถ้าพี่สายแบบเก่งตรงไหนสักอย่างถึงว่าอาจจะแนะนำเลยเอาคอร์สปั้นเพจเนี้ยแหละที่พี่สายจะไปเริ่มต้นเอาจริงจังเพราะว่าเพจอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะให้เลือกระหว่างเพจกับ TikTok นะคะพี่สายไปเริ่มเลยพี่สายมีทั้ง TikTok ทั้งเพจอยู่ละคอร์สทั้ง2คอร์สอยู่ละพี่สายไปจับมาเลยพี่สายจะเอาจริง TikTok หรือจะเอาจริงเพจนะคะแล้วพี่สายนะไปเรียนวนสัก5รอบค่ะเอาให้รู้ซึ้งรู้จริงแบบเข้าใจลึกซึ้งแบบนี้เลยค่ะพี่สายได้มั้ยคะพี่สายไม่เอาเรียนไปหน้าเรื่อยแล้วอะไม่เอาแบบเรียนอันนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องไปเรียนอีกไปสมัครอีกอันอีกแล้วไปเอาอีกอันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ทันอะไรเลยอย่างเงี้ยพี่สายจะงงไปตลอดเวลาเลยเรียนใหม่จะก็งงไปสะสมความงงมาเรื่อยๆแล้วจะรู้พี่สายไม่ได้เรียนกับจอยคนเดียวพี่สายก็เรียนหลายครูด้วยพี่สายมีหลายครูหลายโค้ชด้วยพี่สายก็สะสมคอร์สเรียนไปเรื่อยเลยนะคะอันนี้คือคนชอบเรียนมากจัดเลยนะคะอายุน้อยร้อยคอร์สได้โอเคพี่สายทำแบบนี้นะคะจะแนะนำโอเคแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยววันที่ขออนุญาตแนะนำนิดหนึ่งวันที่20จะมีสัมมนาฟรีนะคะสัมมนาออนไลน์ฟรีนะคะเรื่องการตลาด TikTok การตลาด TikTok นะใครอยากรู้การตลาด TikTok นะคะมาเจอกันได้เรียนสดใน Zoom โอเคป่ะเรียนสดใน Zoom และฟรี11โมงถึงบ่ายโมงวันอาทิตย์ที่20มีนานะคะใครสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักมาที่สมัครคอร์สเรียนแต่ขออย่างหนึ่งนะคะขออย่างหนึ่งถึงแม้มันจะเป็นคอร์สฟรีถึงแม้จะสอนฟรีแต่จอยตั้งใจถ้าใครเข้าสัมมนาจอยจะรู้ว่าจะตั้งใจมากแม้ว่ามันจะฟรี
สอนแบบโอ้โหยังกระเสียตังหลักหมื่นแต่คนรับอะแม้แต่จะเปิดกล้องมาเห็นหน้ากันยังไม่ยอมเปิดเลยคุณมาแอบฟังทำไมหรือบางทีอะแอบฟังเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็เข้าไม่น่ารักเลยค่ะไม่ให้เกียรติกันเลยบอกตรงคือจะบอกแล้วว่าไม่ว่าจะคอร์สฟรีเสียเงินจอยเต็มที่ตลอดหรือแม้แต่เนี่ยทำคลิปเนี่ยคุณไปดูเถอะแต่ละคลิปของจอยจะตั้งใจตั้งใจทำมากทุกคลิปแต่ว่าเวลาอ่ะเราให้ฟรีไว้คุณไม่เห็นค่าเลยอ่ะหนึ่งสมัครมาเข้าเรียนสายเข้าเรียนสายนี้ก็คือแบบนี่จอยก็ไม่ชอบนะเข้าเรียนสายนะทำไมจะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากจะเป็นคนที่ตรงต่อเวลาค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่เคยสายกับนักเรียนแต่ทำไมเฮ้ยฉันเป็นคนให้คุณนะเว้ยจะเป็นคนให้นะจะเอาข้อมูลความรู้รู้ป่ะจะเรียนคอร์สหนึ่งหลายแสนนะคะจะเอาสิ่งดีๆมาช่วยคุณน่ะแต่คุณแบบไม่เห็นคุณค่าของมันเลยคุณอยากเข้ากี่โมงคุณก็เข้าคุณอยากออกคุณก็ออกอะไรอ่ะแวบไปแวบมางงมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากเรียนนะคะก็ไม่ต้องสมัครมาขอคนที่ตั้งใจที่จะมีได้เอามาเอาความรู้จริงจะมาเอาความรู้จริงถ้าวันนี้คุณอยากรู้ว่าอ่ะคุณมี TikTok Shop ละคุณมาทํา TikTok Shop คุณจะขายของได้ไงอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ด้วยในวันที่20นี้นะคะการทำการตลาดใน TikTok นะคะวันนี้ถ้าคุณเล่น TikTok ไปวันๆเล่นอะไรแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ทำมันไปวันๆแล้วคุณไม่ได้ตังค์อ่ะจะทำทำไมทำแล้วก็ต้องให้มันได้เงินได้ผลลัพธ์ด้วยค่ะนะคะแล้วก็เว็บพินานี้จะมาบอกคุณในเรื่องนี้แหละนะวิธีการทำการตลาดใน TikTok นะคะใครสนใจก็กดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์มานะคะแล้วก็กดเข้ามาตรงสมัครคอร์สเรียนนะคะอ่ะก็ถ้าเกิดอยู่ใน Facebook นะคะก็กดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เอ๊ะไม่ใช่เมาละหิวเมาละพูดนานเกินปากก็ร้อนในนะคะเจ็บปากมากใครอยู่ใน Facebook นะคะก็อินบ็อกซ์มาหรือ LINE มานะคะใครจะพิมพ์เข้าไปใน LINE เลยก็ได้นะคะ ID นะคะ @krujoy ค่ะ @krujoy นะคะ @krujoy นะคะถ้าไม่อยากกดลิงก์ก็เข้าไปใน LINE แล้วก็ @krujoy โอเคนะโอเคถ้างั้นวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่สละเวลามาฟังกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์พี่สายลงแล้วเยี่ยมมากพี่สายมาด้วยนะคะเมื่อวันที่15พี่สายไม่ได้เข้ามาใช่ไหม Facebook อ่ะการตลาด Facebook พี่สายไม่ได้เข้ามาเมื่อวันที่15จะมีวันนึงแล้วนะการตลาด Facebook แล้วก็เดี๋ยววันที่20จะเป็นการตลาด TikTok คือจะบอกเลยว่าจะมีสัมมนาฟรีแบบนี้นะคะทุกเดือนนะคะทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ2ครั้งคือการสอนในสัมมนาในสดในซูมมันต่างจากไลฟ์สดแบบนี้เพราะว่ามันเขียนได้นะคะแล้วมันก็อธิบายอะไรได้เยอะแล้วมันก็ให้คุณขึ้นมาแชร์หรือว่ามีเวิร์กช็อปมันจะมีประสบการณ์ร่วมกันได้นะคะมีกิจกรรมร่วมกันได้มันได้ประโยชน์มากกว่าลืมค่ะจดไว้แล้วแต่ลืมใช่ไหมมันมีประโยชน์มากกว่าก็เลยอยากสอนแบบนั้นด้วยนะคะอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณที่สละเวลาขอบคุณที่แชร์ให้ขอบคุณที่เคาะจอให้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะก็มีเรียนนะคะ 9:30 นแต่กะว่าจะไลฟ์ตอนเช้าใช่มั้ยเดี๋ยวจะพยายามนะคะพรุ่งนี้จะพยายามจะไลฟ์ 8:30 นอ่ะจะย้ายเวลาการไลฟ์สดมา 8:30 นนะคะถ้าไหวก็เจอกันถ้าไหวก็เจอกันนะเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งจะทำอะไรเมื่อเช้าเรียนตั้งแต่9:30 ถึง14:00ใช่ไหมแล้วก็กินข้าวเสร็จมาไลฟ์เนี่ยเดี๋ยว6:00นะคะ6:00สอนเสร็จเรียนต่ออีกนะคะมีเรียนต่อรอบดึกอีกเพราะฉะนั้นไม่รู้นอนกี่โมงไงก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าตอนเช้าที่ฉันจะตื่นมาไลฟ์8:30คือการไลฟ์8:30แปลว่าจะต้องตื่นตั้งแต่6:00นะคะเพราะเป็นคนเรื่องเยอะ
เรื่องเยอะนะคะไม่ใช่ตื่น 8:00 น. 8:30 น. ไลฟ์ได้เลยไม่ใช่แบบตื่นมาแล้วกิจกรรมมีกิจกรรมตอนเช้าเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตื่นสัก6:00 น. อะไรเงี้ยอ่ะดูนะคะดูนะคะว่าไหวไม่ไหวอ่ะถ้าไหวก็คือพรุ่งนี้เจอกัน 8:30 น. ถ้าไม่ไหวก็อาจจะเจอช่วงบ่ายแบบนี้นะคะอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากวันนี้ไปจริงไปจริงแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ TikTok Shop นะคะจดไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถามนะนะพรุ่งนี้มาถามนะใครมีคำถามอะไรพรุ่งนี้มาถามโอเคนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ เจ็บปากด้วยนะฮะเนี่ยร้อนในอะฮะ